สวัสดีครับทุกคนและในวันนี้ครับผมจะมาสอนวิธีการใช้งานบีคอนแล้วก็คอนดูอิตนะฮะซึ่งบีคอนและคอนดูอิตเนี่ยถ้าให้พูดง่ายๆเลยก็คือบีคอนเนี่ยนั่นก็คือบีคอนที่ใช้บนบกส่วนคอนดูอิตเนี่ยมันก็คือบีคอนที่ทำงานใต้น้ำถ้าพูดง่ายๆคือแบบนี้แหละซึ่งสองสิ่งนี้เนี่ยมันก็จะช่วยแสดงมันก็จะแบบมันจะปล่อยแบบเอฟเฟกต์แบบความสามารถพิเศษมาให้เราทำให้เราแบบมีเอฟเฟกต์อะไรที่แบบดีขึ้นประมาณนั้นแหละนะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวมาบอกวิธีการคราฟกันก่อนเลยก็แล้วกันนะฮะวิธีการคราฟบีคอนก็คือวางกระจกแบบนี้รอบๆเอาซิลิคอนวางด้านล่างแล้วก็ใส่เนเธอร์สตาร์ไว้ตรงกลางนะฮะแล้วถ้าถามว่าเนเธอร์สตาร์หาได้จากไหนนะฮะเนเธอร์สตาร์ก็สามารถหาได้จากการฆ่าบอสวิเทอร์นะแล้วการที่จะซัมมอนวิเทอร์ได้เนี่ยเราก็ต้องมีหัววิเทอร์สเกลตันนะและหัววิเทอร์สเกลตันเนี่ยก็สามารถหาได้จากการฆ่าวิเทอร์สเกลตันในเนเธอร์นะฮะโอเคก็เนี่ยแหละครับนะคือวิธีการทำบีคอนวิธีการหายดิสเทอร์สตาร์ก็ต้องไปฆ่าวิเทอร์ก่อนอะไรประมาณนี้อ่ะวิธีการฆ่าบีคอนก็คืออย่างนี้นะฮะแล้วก็ต่อไปเป็นวิธีการคราฟคอนดูอิตนะฮะคอนดูอิตก็คือวางเปลือกหอยรอบๆแบบนี้แล้วก็เอาฮาร์ดออฟเดอะซีวางข้างในนะฮะฮาร์ดออฟเดอะซีหาได้จากไหนฮาร์ดออฟเดอะซีก็สามารถหาได้จากการแบบมันจะอยู่ในกล่องแบบใต้น้ำอะไรเงี้ยแบบคือแบบเราไปเปิดกล่องในเรือแล้วก็เจอแผนที่แล้วก็ตามแผนที่ไปแล้วก็เปิดกล่องแบบเป็นสมบัติลับที่ซ่อนอยู่ในเกาะอะไรเงี้ยนั่นแหละแล้วมันก็จะมีฮาร์ดออฟเดอะซีซ่อนอยู่นั่นแหละส่วนเปลือกหอยก็สามารถหาได้จากการตกปลาหรือไม่ก็สามารถฆ่าจากซอมบี้ราวก็ได้แต่ว่าต้องเป็นตัวที่ถือเปลือกหอยนะก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็นี่แหละคือวิธีการครับบีคอนแล้วก็คอนดูอิตนะฮะเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการใช้บีคอนก่อนละกันนะฮะซึ่งบีคอนเนี่ยก็มันจะมีทั้งหมด4ระดับด้วยกันนะซึ่งบีคอนระดับแรกเนี่ยฮะก็คือบีคอนระดับแรกเนี่ยเราจะบีคอนระดับแรกเนี่ยเราจะได้แค่เอฟเฟกต์สปีดกับเอฟเฟกต์สถานะขุดเร็วสถานะเฮดนะฮะส่วนถ้าเป็นบีคอนขั้นที่2นะก็คือเราจะสามารถเอาเอฟเฟกต์รีสิสแทนซ์หรือว่าเอฟเฟกต์จัมบูสก็ได้นะฮะส่วนถ้าเป็นบีคอนขั้นที่3ล่ะแล้วก็ถ้าเป็นบีคอนขั้นที่3เนี่ยเราก็สามารถเอาเอฟเฟกต์สเต็งได้นะฮะแล้วก็สุดท้ายนะฮะถ้าเป็นบีคอนขั้นที่4นะฮะถ้าเป็นบีคอนขั้นสุดท้ายก็ถ้าเราทำแท่นบีคอนเลเวลสูงสุดเนี่ยเราก็จะได้เอฟเฟกต์อันนี้ด้วยนะฮะถ้าเป็นแท่นบีคอนอันสุดท้ายเนี่ยเราก็สามารถเอาเอฟเฟกต์ดีเจเนเรชันได้นะฮะซึ่งเดี๋ยวบอกความสามารถก่อนก็แล้วกันเอฟเฟกต์สปีดนี่ก็คือก็แน่นอนนะมันจะทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นนะส่วนอันนี้ก็คือจะทำให้เราขุดบล็อกได้เร็วขึ้นนะส่วนนี้ก็คือจะแบบมันจะต้านทานดาเมจก็คือถ้าเราโดนโจมตีเนี่ยเราจะได้รับดาเมจน้อยลงนะฮะจัมบูก็คือจะกระโดดสูงขึ้นนะส่วนเอฟเฟกต์สเตย์ก็คือจะตีแรงขึ้นส่วนรีเจนเนเรชันก็คือจะฟื้นค่อยๆฟื้นเลือดเรานะแหละซึ่งการที่เราจะเปิดใช้งานบีคอนเนี่ยเราจะต้องใช้เหล็กทองเพชรเอเมอรัลด์หรือว่าเนเธอร์ไลท์ใช้อะไรก็ได้สักอย่างนึงแต่ผมมั่นใจเลยว่าไม่มีใครใช้เนเธอร์ไลท์แน่นอน จะใช้ทำไมล่ะของมันแพงนะส่วนใหญ่ก็จะใช้เหล็กหรือไม่ก็ทองกันนั่นแหละครับนะวิธีการเปิดใช้งานก็คือเอาเหล็กใส่เข้าไป1ก้อนแล้วก็เลือกสถานะที่เราต้องการคือถ้าเราอยากได้สถานะจะว่าไงดีล่ะคือถ้าเรามีแท่นบีคอนบูชาเลเวลสูงสุดเนี่ยและถ้าเราคือถ้าเกิดว่าเราสร้างแท่นบีคอนบูชาเลเวลสูงสุดเนี่ยฮะแท่นบีคอนบูชาคือถ้าเกิดว่าเราสร้างแท่นบีคอนเลเวลสูงสุดเนี่ยไอพวกเอฟเฟกต์พวกเนี้ยมันจะสามารถเป็นขั้น2ได้คือถ้ามันยังเป็นบีคอนเลเวลแบบ1หรือ2หรือ3คือถ้ามันเป็นบีคอนที่ไม่ใช่เลเวลขั้นสูงสุดเนี่ยมันจะใช้ได้แค่แบบเอฟเฟกต์พวกเนี้ยมันจะเป็นแค่ขั้น1แต่ว่าถ้าเรามีแท่นบีคอนเลเวลสูงสุดเนี่ยไอเลเวลตรงเนี้ยมันจะสามารถเป็นเลเวล2ได้แต่ว่าการที่เราจะเลือกเลเวล2เนี่ยก็คือเราต้องมากดเลือกอันใดอันนึงคือถ้าเกิดว่าเราเลือกเอฟเฟกต์คือถ้าเรามีแท่นบูชาเลเวลสูงสุดเนี่ยแท่นบูชาก็คือแท่นบีคอนนั่นแหละครับก็คือถ้าเรามีแท่นบูชาเลเวลสูงสุดเนี่ยแล้วถ้าเรากดมาเลือกเอฟเฟกต์รีเจเนเรชันเนี่ยแล้วถ้าเรากดเลือกเอฟเฟกต์ใดเอฟเฟกต์นึงตรงเนี้ยแล้วถ้าเราเอฟเฟกต์นั้นอ่ะมันก็จะมาอยู่บริเวณตรงนี้แล้วถ้าเรากดเอฟเฟกต์รีเจเนเรชันเนี่ยฮะแล้วเรากดติ๊กถูกเนี่ยเราก็จะได้ทางเอฟเฟกต์รีเจเนเรชันแล้วก็ได้ทางเอฟเฟกต์สถานะเฮส2เราก็จะได้ทางเอฟเฟกต์รีเจเนเรชันแล้วก็สถานะที่เราเลือกไว้แต่ว่าสถานะที่เราเลือกไว้เนี่ยมันจะเป็นแค่ขั้น1ซึ่งการที่เราจะได้สถานะอันนั้นขั้น2เนี่ยก็คือเราต้องมากดเลือกตรงนี้แล้วกดติ๊กถูกเราจะได้สถานะในขั้น2แต่ว่าเราจะไม่ได้เอฟเฟกต์รีเจเนเรชันนะแหละก็ถ้าเราอยากได้เอฟเฟกต์รีเจเนเรชันเนี่ยอันเนี้ยที่เราเลือกไว้จะเป็นขั้น1แต่ว่าถ้าเราไม่อยากได้แต่ว่าถ้าเราอยากได้ที่เราเลือกไว้เป็นขั้น2เนี่ยเราก็ต้องยอมเสียรีเจเนเรชันไปก็ต้องเลือกเอาแต่ละอย่างนะแล้วก็วิธีการใช้ก็เดี๋ยวผมทำให้ดูแล้วกันนะ
สมมติผมอยากได้สถานะ head ก็มาแล้วก็ถ้าเราไม่เลือกอะไรเนี่ยเราก็จะได้ทั้ง regeneration แล้วก็สถานะ head แต่ว่าสถานะ head จะเป็นขั้น1แต่ถ้าใครอยากได้สถานะ head ขั้น2เนี่ยก็มากดตรงที่เราเลือกไว้ตรงนี้แล้วก็กดติ๊กถูกปึ๊บเนี้ยเราก็จะได้เป็นสถานะ head ขั้น2นะฮะแล้วมันก็จะไม่มีและเวลามันก็จะไม่มีวันหมดมันก็จะอยู่แบบนี้กับเราไปเรื่อยพอมัน15 4 13ปุ๊บมันก็จะดีกลับไปเป็น16ใหม่มันจะไม่มีวันที่สิ้นสุดแต่ว่าถ้าเราออกห่างจากบีคอนมากเกินไปเนี่ยเอฟเฟคมันก็จะค่อยๆหายไปแหละเราก็ต้องอยู่ใกล้บีคอนในระยะกี่บล็อกก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละคือถ้าเราใช้บล็อกเหล็กเนี่ยคือบีคอนเนี่ยมันจะระยะของบีคอนเนี่ยมันจะไปได้ไม่ค่อยไกลมากแต่ว่าถ้าเราใช้พวกบล็อกทองแต่ว่าคือถ้าเราใช้บล็อกเหล็กเนี่ยมันจะไปได้ไกลกี่บล็อกไม่รู้แหละแต่ถ้าเราใช้บล็อกทองเนี่ยมันก็จะไปได้ไกลกว่าเหล็กถ้าเราใช้บล็อกเพชรมันก็จะไปได้ไกลกว่าทองถ้าเราใช้อิมเมอรัลก็จะไปได้ไกลกว่าเพชรนะแล้วก็เนเธอไลท์เนี่ยระยะทางของบีคอนเนี่ยมันจะไปได้ไกลสุดเลยถ้าระวางฐานบล็อกตัวนี้เป็นเนเธอไลท์เนี่ยนะคือผมไม่แน่ใจเหมือนกันไปเซิร์ชใน Google เอาก็แล้วกันว่าคือถ้าระวางบล็อกอะไรเนี่ยมันจะบีคอนเนี่ยมันจะยิงระยะมาถึงกี่บล็อกนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันก็ไปลองเซิร์ช Google เอาดูแล้วกันนะแล้วก็อันนี้คือสถานะเฮขั้น2นะถ้าใครอยากได้ regeneration ด้วยเนี่ยก็มากดผมจะเอาสปีดนะแล้วก็กดมาที่ ใส่เข้าไปแล้วกดมาที่ regeneration ปึ๊บเราจะได้2สถานะแต่ว่าสถานะสปีดเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นขั้น2มันจะเป็นขั้น1นะถ้าเราอยากได้สปีดขั้น2เราก็ต้องกดที่สปีดในบีคอนนะแต่ว่านี่ผมกด regeneration เนี่ยเพราะฉะนั้นผมจะได้ regeneration แล้วก็สปีดแต่ว่าสปีดจะเป็นขั้น1นะแล้วก็นี่นะครับคือวิธีการใช้งานบีคอนนะมาเดี๋ยวไปดูวิธีการใช้ Heart of the Sea บ้างนะวิธีการใช้ Heart of the Sea เนี่ยบีคอนเนี่ยจะใช้บนบกส่วน Heart of the Sea จะใช้ใต้น้ำนะแล้ววิธีการก็คือเราต้องสร้างแบบนี้โอเควิธีการเปิดใช้งานคอนดูอิตก็คือว่าแบบนี้นี่ให้เป็นมีพื้นที่3x3แบบนี้แล้วก็วางขึ้นมาตรงกลางแบบนี้แล้วก็ทุบออกนี่ให้มันอยู่ตรงกลางแบบนี้ถ้าเกิดว่าคอนดูอิตเนี่ยปกติมันจะเป็นแบบนี้แต่ว่าถ้ามันเปลี่ยนรูปร่างเป็นแบบนี้นะฮะก็คือสามารถใช้งานได้นะฮะแต่ซึ่งเอฟเฟคคอนดูอิตนะฮะนี่มันก็ขึ้นตรงนี้นะคอนดูอิตพาวเวอร์นะฮะก็มันก็จะไม่มีที่สุดเลยแล้วแต่ว่าถ้าเราออกห่างมากเกินไปเนี่ยเอฟเฟคมันก็จะค่อยหายไปเหมือนบีคอนนะแหละโอเคฮะคือไอบีคอนอันนี้นะฮะมันเป็นบีคอนเลเวล1คือในเกมแมคคัสอ่ะไอไม่ใช่บีคอนคอนดูอิตนะคอนดูอิตอันนี้มันเป็นคอนดูอิตเลเวล1ซึ่งในเกมแมคคัสจะมีคอนดูอิตทั้งหมด3เลเวลนั่นก็คืออันนี้คือเลเวลแรกส่วนเลเวลที่2ก็คือต้องสร้างแบบนี้นะฮะถ้าเราสร้างแบบนี้ปุ๊บมันจะกลายเป็นบีคอนเลเวล2นะแล้วก็ต่อไปจะเป็นบีคอนเลเวลขั้นสูงสุดนะก็คือบีคอนเลเวล3ก็คือต้องวางแบบนี้วางรอบแบบนี้เลยพอเราวางรอบแบบนี้ปุ๊บมันก็จะเป็นบีคอนเลเวลสูงสุดแล้วนะฮะแล้วก็สังเกตง่ายๆฮะคือตอนบีคอนมันยังไม่เลเวลสูงสุดอะตรงกลางน่ะมันจะยังไม่มีไอจุดสีแดงๆนะแต่ว่าถ้าเป็นบีคอนเลเวลสูงสุดเนี่ยตรงกลางมันจะมีจุดสีแดงๆด้วยนะนี่เดี๋ยวให้ดูเนี่ยตรงกลางมันจะมีจุดสีแดงๆแบบนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ความสามารถของคอนดูอิตก็คือ1คือมันจะทำให้เรามองเห็นใต้น้ำได้สว่างเหมือนกับในมิชชั่นนะ2มันจะทำให้เราขุดเร็วใต้น้ำแหละคือปกติแล้วเวลาเราอยู่ใต้น้ำเนี่ยมันจะขุดช้าแต่ว่าถ้าเรามีเอฟเฟคแต่ว่าถ้าเรามีเอฟเฟคคอนดูอิตพาวเวอร์เนี่ยเราอยู่ใต้น้ำเนี่ยมันจะขุดเร็วนะฮะแล้วก็3ครับมันจะช่วยโจมตีมอนสเตอร์ที่อยู่ใต้น้ำให้เราเองอัตโนมัตินะอย่างเช่นผมมีดาวตรงนี้นะนี่เห็นนี่เห็นมั้ยสังเกตว่ามันจะมีไอเหมือนรูปคอนดูอิตมาอยู่รอบๆตัวดาวนั่นแหละเนี่ยเห็นมั้ยเนี่ยมันจะโจมตีมอนสเตอร์ใต้น้ำให้เราอัตโนมัตินะเนี่ยนี่เห็นมั้ยเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับแล้วก็คอนดูอิตเนี่ยคือถ้าเป็นคอนดูอิตเลเวล1เนี่ยฮะมันจะส่งแรงไปได้ประมาณกี่บล็อกนะมันจะส่งไปได้ยาวถ้าเป็นคอนดูอิตเลเวล1มันจะส่งไปได้ยาวประมาณ32บล็อกส่วนถ้าเป็นเลเวล2มันจะส่งได้ประมาณ64บล็อกส่วนถ้าเป็นเลเวล3เนี่ยมันจะส่งไปได้ไกลถึง96บล็อกเลยนะฮะผมลองมาหยุดตรงนี้นะเอฟเฟคมาถึงไหมก็ยังมาถึงนะฮะโอเคครับและนี่แหละครับนะคือวิธีการใช้งานบีคอนแล้วก็คอนดูอิตนะฮะแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมผมต้องมาปิดคลิปบริเวณตรงนี้ด้วยนะฮะสิ่งอยู่ในแท่นบีคอนเลยนะฮะสิ่งอยู่ในลำแสงบีคอนเลยนะฮะแล้วผมลืมบอกฮะไอบีคอนเนี่ยฮะจะว่าบีคอนนะคอนดูอิตมันไม่สามารถทำได้ทำได้แค่บีคอนนะก็คือบีคอนเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนสีได้นะเอาจริงนะอันเนี้ยผมเชื่อว่าใครๆก็รู้นะฮะแต่ผมแค่จะบอกเฉยๆนะแท่นบีคอนนะตอนนี้มันเป็นสีขาวสมมุติแล้วผมถ้าผมเอากระจกสีเขียวไปใส่เนี่ยปึ๊บนี่เห็นไหมแท่นบีคอนก็จะเป็นสีเขียวมันเป็นอะไรที่สวยงามมากนะแล้วก็ถ้าเราเอาสีเหลืองมาใส่มันก็จะเป็นสีเหลืองนะ
อ่ะแล้วมันก็สามารถผสมสีได้ด้วยนะนั่นก็คืออ่ะสมมติอันนี้สีแดงนะสีแดงบวกสีเหลืองมันจะเป็นสีส้มนะพอเราบาสีเหลืองปุ๊บนี่ครับบีคอนมันก็จะเป็นใช่โอเคมันเป็นสีส้มแล้วนะฮะแล้วก็พอมาสีเขียวปุ๊บมันก็จะปนเป็นสีแบบสีแบบเหลืองๆอ่อนๆหน่อยนะเลยอ่ะนั่นแหละครับมันสามารถผสมสีได้คืออันเนี้ยมันจะเป็นสีเหลืองอ่ะอันนี้คือมันจะเป็นสีเหลืองพอวางสีแดงปุ๊บอ่ะมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีส้มนะคือสีมันอาจจะสังเกตยากนิดนึงนะแต่ว่าก็มันสามารถผสมสีได้จริงนะก็ครับนะก็บีคอนเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนสีแท่นเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนสีไออันนี้ได้นะแท่นยิงขึ้นไปนะและนี่แหละครับนะคือวิธีการใช้งานบีคอนแล้วก็คอนดูอิตนะบีคอนก็มันจะปล่อยความสามารถให้เราตอนเราอยู่บนบกส่วนคอนดูอิตมันจะปล่อยความสามารถให้เราตอนเราอยู่ในน้ำนะก็ตามนี้เลยนะคือบีคอนเอาจริงเราคือระหว่างบีคอนบนบกแล้วเราไปอยู่ในน้ำมันก็ได้เหมือนกันแหละนะฮะแต่ว่าคอนดูอิตเนี่ยถ้าระหว่างในน้ำเราไม่สามารถมาอยู่บนบกได้คือคอนดูอิตเนี่ยมันจะใช้งานได้ต่อเมื่อเราต้องอยู่ใต้น้ำเท่านั้นนะฮะและนี่แหละครับนะคือวิธีการใช้งานบีคอนแล้วก็คอนดูอิตนะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องผมนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับ